พอเราเข้ามาในซอยเราจะมองไม่เห็นร้านของข้าพเจ้าซึ่งเป็นห้องเรียนสุดเนื่องจากมีสิ่งก่อสร้างขวางหน้าส่วนของอาคารที่ต่อเติมนั้นได้ยื่นจากหน้าบ้านราว3-4 เมตรให้บดบังหน้าร้านจึงอยู่อาคารที่ต่อเติมนั้นน่าจะเป็นการต่อเติมโดยไม่มีการขออนุญาตซึ่งจะร้านขายบริเวณนี้คือบริเวณที่เรามองออกจากหน้าร้านซึ่งจะถูกบดบังด้วยอาคารของบ้านข้างเคียงที่ต่อเติม